ตาหุบมากนะรูปเร็วๆจ้ะเชิญครับท่านขอบคุณมากครับเชิญเชิญเชิญครับเชิญคุณเทนน้องมาช่วยต้อนรับแขกข้างนอกแทนพี่ด้วยนะไปสินาคเอกวราขอรับท่านนางสาวเจนนี่ซีเกิลไว้เป็นภรรยาที่ถูกต้องของข้าพเจ้าเจนนี่ซีเกิล do you take คุณเอกอัก here present to be your lawful husbandเขาเรียกว่าปูจ่าปูเจนนี่ผมรักคุณผมสงสารคุณเจนนี่ผมเสียดายคุณเหลือเกินWe'll be right back.
We'll be right back.
ริกฟื้นตื่นกายแล้วเหรอฮะนายเอกยังมึนไม่หายเลยฮะมาคืนนี้ผมไปทำนายยามมาที่ไหนบ้างก็ไม่รู้พรุ่งนี้หนังสือพิมพ์เขาจะรายงานให้แกรู้เองถ้าอยากรู้เดี๋ยวนี้ก็ถามมาเทงเขาดูสิเขาเป็นคนไปลากแกมาจากธานีครับไม่มีอะไรมากหรอกเมาอย่างเคยน้อยใจที่กลุ่มสตรีเขานินทาเอาก็โวยวายจนหลับไปกลางฟลอเต้นลำฉันทนไม่ไหวที่ตาเอกจะต้องกลายเป็นคนขี้เมาหยำเปแบบนี้ทำไมผมเมาเหล้าผมก็ต้องบ้าถ้าปล่อยนานไปนายเอกอักก็จะกระอักเลือดตายเพราะเราฉันจะหาเจ้าสาวให้ตาเอกแต่งงานอีกคนโอ้คุณแม่ผู้หญิงที่ไหนเขาจะมาแต่งกับผมเลิกคิดถึงการแต่งงานของผมสักทีนะครับพิรดาการแต่งงานไม่ใช่เรื่องสำคัญอย่างเดียวในชีวิตหรอกฮะแต่ว่าการมีครอบครัวก็จะนับว่าเป็นคนโดยสมบูรณ์เพราะเขาจะต้องรู้จักหน้าที่รับผิดชอบต่างๆรู้จักเสียสละและสร้างสรรค์ดีกว่าพวกคนโสดฉันจะแก้อาถรรพ์ให้ตาเอกเองลูกจะต้องแต่งงานล้างอาถรรพ์อีกคนหนึ่งแต่แก้อาถรรพ์ไม่ได้ผมต้องกลายเป็นอาจมเมียของผมตายแต่ละคนผมยุ่งแค่ไหนคุณแม่ไหนจะต้องเสียใจเศร้าใจในเมียสุดที่รักที่มาจากไปไหนจะต้องโดนสอบสวนเพ่งเล็งทีนี้แต่เมียของผมที่ตายไปเขาตายด้วยโรคหัวใจวายนะถ้าเกิดมีชวนให้สงสัยว่าผมฆ่าเมียตายป่านี้ผมติดคุกไปแล้วโรคบ้าคนบ้าคนเกิดมามันก็ต้องตายแล้วทำไมสังคมจะมาตราหน้าว่าผมเนี่ยเป็นคนกินเมียก็เพราะคำนี้น่ะสิแม่ถึงได้อายเขาทั้งเมืองสกุลเอกวราน่ะเป็นมหาเศรษฐีอันดับ10ของประเทศไทยเชียวนะแต่กลับหาผู้หญิงให้แต่งงานกับลูกชายไม่ได้สักคนนึงแม่อายเขาแม่อายคนแม่อายเขาโถแม่อันดาอุเทนระยะนี้อย่าเก็บกุญแจรถส่วนตัวแต่เอกเอาไว้นะอย่าให้แกออกจากบ้านไปไหนคนเดียวนะเราต้องแก้จุดนี้อย่าไปอื่นเลยแต่เอกแกล้งทำสนุกสนานบังหน้าแต่หัวใจลูกฉันน่ะมันกลัดน้องโอ้ยยกมามีซุปอีกที่หนึ่งค่ะไม่กินน้ำยาเราไม่คิดเราใช้น้ำยาอย่างดีของเปรูยี่ห้อซักว่าไม่เอาละยี่ห้อแสบมันก็แสบหนังหัวหลุดสิจ๊ะโอ้ไม่ใช่ยี่ห้อแสบแซ่บๆใส่แล้วมันแซ่บไม่ถึงก็แสบหรอกมีกลิ่นหอมชวนดมทำให้ผมอ่อนสลวยแก้คันหัวแก้หัวเน่าแก้เหากินหัว นี่ฉันจะทดลองให้ดูเป็นตัวอย่างประเดี๋ยวอบเซ็ตเสร็จแล้วก็คอยชมว้ายโอ้ยนั่นหน่วยทำอะไรซุ่มซ่ามเซ่อซ่ายังก็ส่วมเสียขอโทษเถอะแม่กระสวยแม่ช่างสแปนสปีกยังกับพวกสปานั่นหน่วยทำไมจะต้องทาสีวันนี้อ้าวก็จะขอห้องแถวเขาจ้างฉันทาวันนี้นี่จ้าแล้วฉันจะค้าขายยังไงล่ะไม่ทราบหน้าที่ใครหน้าที่มันบอดี้ใครบอดี้มันทองของเธอไม่ใช่ทองของฉันเดี๋ยวสิมาทาแบบเนี้ยถ้าสีมันหกเปื้อนลูกค้าฉันจะว่ายังไงถ้าจะไม่ให้เปื้อนใครเธอก็ปิดร้านสัก3วันสิรับรองฉันจะทาให้เสร็จเลยจ้ะนี่ถ้าปิดร้านท้องฉันก็ปิดไปด้วยนะสิอ้าวแล้วถ้าร้านเธอเปิดจะมาให้ท้องฉันปิดทำไมล่ะนั่นหน่วยจ้ะตอนนี้น้าไปทาทางโน้นก่อนเถอะจ้ะพอลูกค้าหมดแล้วน่าค่อยมาทาตรงนี้นะจ๊ะพูดจาให้มันหวานจ่อยอร่อยหูงี้สินะแม่คุณเอ้ยใครจะไปขัดศรัทธาไอ้พูดเสียงกระด้างฟังแล้วกระเด้งที่ข้างหูอ่ะมาสุดเอาสิเอาสิทดลองซะใครจะดัดอีกไหมจ๊ะฉันดัดสองหัวจ้ะเชิญจ้ะเลขสามหัวยังว่าไงดัดไหมฮะดัดผมหยิกหยอกหย่อยนะเป็นฝอยโฟถ้าทองหนูอดไปจะไม่สวยไปเถอะเราไม่ดัดแล้ว
น้องอดข้าวหรอกนะเจ้าชีวิตวายเจ้าไม่ตายเพราะอดดัดซึ่งเกศาได้ฟังเรื่องเครื่องแค้นแน่นนาอุลาจะเข็นข้าไอ้ปลาเจ้าเท่าหัวงูเต้ง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 ไงพักกันคนละทีพักกันคนละทีเมื่อเดี๋ยวนี้พี่ตีหัวน้องโอ้ยเดี๋ยวมาที่ใต้ห้องไม่เอาหน้าสวยนี่ไม่เอาหน้าล้อเลียนผู้ใหญ่บาปกรรมนั่งอบผมให้ครบ20นาทีอย่าไปไหนนะฉันก็เจ็บเหมือนกันเออเอ๊ะเฮ้ยเอ๊ะเป็นไงฮะแกเป็นยังไงบ้างวะเนี่ยเอ๊ะโอ้นี่คุณพ่อโทรศัพท์บอกกับฉันว่าแกเนี่ยเมาเหล้าแล้วขับรถออกมาจากบ้านฉันเที่ยวตามหาแกดูสิชามนิดเดียวเกิดเรื่องจนได้ฮะเป็นไงบ้างโอ้นั่นเฮ้ยนี่แกไม่เป็นอะไรเลยใช่ไหมมันแน่นเป็นสิคุณก็เขาบ่นว่าแน่นแน่นอ่ะเออถ้างั้นผมมาต่อไปโรงพยาบาลฮะคุณก็เจ็บเหมือนกันแล้วเนี่ยนิดหน่อยค่ะเพื่อนคุณสิดูอ้อแอทำท่าจะตายมันเมาฮะมันไม่ตายหรอกครับไม่ตายละดีเขาขับรถชนร้านฉันถ้าเขาตายใครจะใช้ให้ล่ะเรื่องนี้ผมรับรองฮะถ้าเขาตายคุณจะใช้แทนงั้นเหรอเปล่ารับรองว่ามันไม่ตายฮะโอ้ยเขาไม่ตายผมว่ามันจะตายอยู่แล้วสารวัตรเป็นไงคุณเอ้ยเจ็บเหลือเกินรถกระทับกระดูกกระเดี่ยวหักหมดแล้วเอ้ยใจเย็นๆใจเย็นๆยังไม่ตายหรอกนะพี่ชายต่อคุณคนจะตายจะห้ามได้ยังไงนี่อะไรกันเนี่ยมาชมนมอะไรกันอยู่แถวนี้เนี่ยฮะไหนเล็กๆหน่อยที่เล็กๆเออว้ายบันไลหมดแล้วของแถวฉันอ้าวคุณตำรวจว่ายังไงเนี่ยนี่ห้องฉันเพิ่งปลูกใหม่นะนี่ใครขับรถเนี่ยขับรถบ้าระห่ำตำเข้าไปในห้องฉันพังหมดคุณตำรวจต้องจัดการที่ฉันนะครับครับผมจะจัดการให้ฮะชุบเรื่องอะไรก็เป็นเรื่องของแกน่ะสิเสือกเมาเหล้าขับรถชนร้านเขาอ่ะจะต้องมาถามหาตำบักตำบวยอีกแล้วเว้ยเอออ้าวผู้เสียหายทั้งหมดขอเชิญไปเจรจาที่โรงพักหนูคิดเพียงค่าของที่เสียไปจริงๆค่ะของเหล่านี้เราก็เช่าซื้อเข้ามาต้องทำงานผ่อนส่งค่ะเพิ่งเปิดร้านได้วันเดียวลูกคุณนายก็มาทำลายซะแล้วคุณแม่ฮะจ่าก็ไปทำอ
องของหนูจะว่ายังไงก็ให้มันเสร็จเป็นรายๆก่อนเซ่รอสักเดี๋ยวเถอะนะเราจะให้ผมรอสักกี่ชั่วโมงล่ะครับโอ้ยโอ้ยมันขัดยอกไปหมดทั้งตัวแล้วอย่าไปโรงพยาบาลก็ไปไม่ไหวให้เบาๆเบาๆคราวนี้จ่ายแหลกนะแม่รัตดาอ้าวของหนูคนนั้นว่ามาก่อนของหนูเสียหายคิดเป็นเงินเท่าไหร่ 3,000 บาทจ้ะเออเออพี่หนูเสียหายอะไรนักหนาเชียวอะไรไม่เสียหายผมไหม้ทั้งหัวผมหลุดเป็นปลายๆอย่างเงี้ยหัวตลอกปากเปิดอย่างเงี้ยคุณนายยังว่าไม่เสียหายผู้หญิงหัวโกรธมันช้ำใจแค่ไหนแล้วผมก็ช้ำไหนไอมาเป็นโรหิตถ้าไม่ได้ 3,000 ถึงไหนก็ถึงกันยกของผมเท่าไหร่ 8,000 กระดูกข้างในผมหักหมดแล้วรู้ได้ยังไงว่ากระดูกหักไปฉายเอ็กซเรย์เอามาให้ดูผมไม่ฉายไม่ไหวหรอกครับใครเขาจะให้อ่ะเจ็บนิดหน่อยจะเอาตั้ง 8,000 เงินพอแค่ 1,800 ก็ได้ครับโอ้ยปวดแสบปวดร้อนหัวแล้วครับฉันจะเป็นลมแล้วแม่ระดาแม่ระดานายขอบคุณมากนายคะเอาตีเลยตีปิดให้หมดคุณนายคะกรุณารอให้เปรี้ยวมันกลับมาก่อนเถอะค่ะแม่เปรี้ยวแม่เผ็ดอะไรนั่นมาฉันก็ไม่ให้เช่าแล้วอะไรจ้ะแม่อ๋อแม่เปรี้ยวฉันไม่ให้เช่าห้องของฉันแล้วนะซวยประเดิมรายแรกห้องฉันก็พังละเฮ้ยตีปิดให้หมดตังเย็นแล้วปิดโอ้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอะไรอีกล่ะเดี๋ยวครับของของผมยังขนออกมาไม่หมดเลยครับเร็วหน่อยที่คนเอาเร็วคุณชูลิงครับทางบริษัทของผมเขาสั่งเลิกสัญญาเช่าซื้อกับคุณชั่วคราวเพราะคุณไม่มีสถานที่ประกอบอาชีพแล้วสิ่งของที่เสียหายคุณต้องจ่ายเป็นเงินสดเดี๋ยวนี้เลยครับคนที่เขาชนน่ะเขาใช้เงินให้เราไหมลูกใช่ให้จ้ะแต่หนูก็เรียกเท่าที่เราเสียไปจริงๆดิฉันต้องให้คุณอีกเท่าไหร่คะเดี๋ยว7,500บาทถ้วนครับแม่มีอีกสัก200มั้ยหนูเรียกค่าเสียหายเข้ามาแค่ 7,345 บาทเท่านั้นแม่มีอยู่100กว่าบาทเท่านั้นลูกเอาที่ฉันสิเปรี้ยวตีปิดให้หมดแม่เคยคิดว่าทำไมลูกถึงได้ตัดสินใจมาลำบากอยู่กับแม่ก็เพราะพ่อเขาอยู่สบายแต่แม่ต้องลำบากหนูถึงอยากอยู่กับแม่มากกว่าแต่หนูเสียใจเหลือเกินที่หนูช่วยแม่ให้พ้นจากความลำบากไม่ได้ความรู้แค่ม.ศ.3 สมัยนี้มีค่าแค่อ่านออกเขียนได้เท่านั้นแม่ก็ส่งลูกเรียนจนสุดแรงของแม่แล้วนี่ลูกโทษแม่ที่หนูพูดหนูไม่ได้มีเจตนาตำหนิแม่หนูน้อยใจในโชควาสนาของเราจ้ะหนูรักแม่หนูจะอยู่กับแม่จนตายอย่าเข้าใจหนูผิดนะจ้ะแม่แม่เข้าใจเปรี้ยวดีลูกอย่าร้องไห้เรามากอดคอต่อสู้กับชะตาชีวิตของเราต่อไปเถอะลูกน้าหวานฉันมาคิดแล้วเวลานี้น้าก็ลำบากมากแล้วฉันก็มาเกาะน้ากินโดยไม่ได้ทำประโยชน์อะไรให้น้าเลยพรุ่งนี้ฉันจะกลับไปอยู่กับแม่ฉันที่บางปิ้งก็ไปสิไปกันให้หมดยามจนมีแต่คนตีจากโถ่เปรี้ยวใจจริงไม่อยากจากเปรี้ยวไปเลยเปรี้ยวไว้เปรี้ยวหน่วยเฮ้ยเปรี้ยวเนี่ยเองจะมีลาบแล้วพี่หวานจะให้เปรี้ยวไปทำงานไหม
งานอะไรกันวะไปประจำโรงแรมบ้าไอ้หน่วยแกอย่าทำทะลึ่งจนเกินไปนะเดี๋ยวพี่หวานฟังฉันก่อนเซ่ไม่ฟังอ้าวแกพูดดูถูกไอ้เปรี้ยวเกินไปแล้วฮะผู้ทอนี่มันอะไรกันอะไรนะสวยอะไรกันเนี่ยไม่เอ้าหวานนั่นหน่วยเดี๋ยวมันนั่นหน่วยเป็นยังไงบ้างจ๊ะโอ้ยอะไรนะหัวฉันแตกหรือเปล่าโอ้ไม่แตกก็จ้ะมึงอีเด็กใจร้ายอีเพชรฆาตเหรอแล้วฉันจะไปเรียกตำรวจให้เรามาลากคอแกอะไรถึงจะเรียกตำรวจไม่เอาหน้าฉันขอร้องเธออย่าให้มันรุนแรงถึงขนาดนั้นเลยเฮ้ยแต่มาแรงกับฉันก่อนนะขนาดเอาหม้อทุ่มหัวฉันเนี่ยพี่หวานนึกว่าไม่แรงอีกเหรอนี่ดีกว่าฉันหนังเหนียวนะว่ายแล้วนั่นหน่วยเห็นกับฉันสักครั้งเถอะนะข้ายกแค่สองคนนี่นะไม่งั้นเองเข้าคุกจำไว้นะว่าครั้งหนึ่งน่ะเองเคยทำร้ายร่างกายข้าด้วยเครื่องปั้นดินเผาทุย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 สู้มันไม่ได้เว้ยไอ้เราเล่ะอุตส่าห์ไปหางานมาให้ทำจะให้ไปเป็นพนักงานทำความสะอาดโรงแรมโรงแรมใหญ่ๆตึกสูงตั้งสิบกว่าชั้นน่ะพนักงานผู้หญิงนั่นก็มีเป็นร้อยหน่อยกลับมาเข้าใจเราผิดซะเนี่ยเธอเราเข้าใจนะหน่วยผิดจริงๆนะเจ้าแม่นั่นสิแม่ก็เพิ่งรู้เดี๋ยวนี้เองเขาหวังดีกับเราจริงไปขอโทษเขาซะสิลูกคนเรายามซวยอ่ะทำคุณบูชาโทษโลดหมาหมากัดหัวให้กุญแจห้องกูไปวะซวยจริงๆนั่นหน่วยจ้าอะไรแม่ฮอนจังฉันพากระสวยมาฉันมาขอโทษนะหน่วยฉันว่าไอ้จ่ะเอาใส่หม้อไว้ตรงนั้นแหละหนูซาบซึ้งในความหวังดีของนั่นหน่วยหนูอยากจะทำงานที่น้าหาให้อ่ะแล้วเขาจะให้เราเดือนละเท่าไหร่ละจ๊ะน้าตอนแรกเขายังไม่ให้เงินเดือนไปฝึกงานก่อน2อาทิตย์เขาจ่ายเบี้ยเลี้ยงวันละ15บาทตกลงจ้ะน้าช่วยจัดการฝากให้หนูด้วยนะฝากหนูด้วยนะนั่นหน่วยนะฝากไม่เคินนะ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 อ้าวนั่นหน่วยโอ้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 ยโสนุกจริงเว้ยวันสุดท้ายของชีวิตสนุกจริงเว้ยมาดูกันมาคอยดูผมตายเหรอรออีกเดี๋ยวต้องได้ดูแน่เฮ้ยยาเฮ้ยเอกเฮ้ยอย่าคิดสั้นนะเว้ยเฮ้ยนี่แกฟังฉันก่อนนะแกยืนอยู่เฉยๆนะแกจะหยุดอยู่เฉยๆแกถือก้าวเข้ามาอีกก้าวเดียวฉันจะโดดลงไปเดี๋ยวเนี้ยเฮ้ยอย่านะอย่าขยับนะแกขยับฉันโดดเออฉันไม่ขยับละเฮ้ยแกอย่าโดดนะฉันยืนอยู่เฉยๆนะแกอย่าโดดนะเอกคุณคนนี้อีกแล้วเหรอนี่ขึ้นมาแผลงเล็ดอะไรกับมันนี่อีกล่ะหลีกทางผมหน่อยสิครับเฮ้ยทางนี้ผ่านไม่ได้ทำไมนะเพราะผมจะไปทาสีทางนอนน่ะเฮ้ยแกจะมาทำลูกไม้พอเข้ามาใกล้แกจับตัวฉันใช่ไหมกูโทษผมจะไปจับคุณหาหอกอะไรกันหลีกหลีกไปอย่าอย่าเข้ามานะเข้ามาฉันผลักแกตกไปจริงๆด้วยอ่ะเฮ้ยอย่าเนี่ยพอฝึกงานครบ15วันแล้วอ่ะเขาจะทำงานหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่รู้สิเอ๊ะเสียงรถหวอนี่
ร้อนอะไรอ่ะไฟไหม้หรือเปล่าเออปู่อยู่ในห้องนี้อ่ะพอดีไฟคลอกตายไปดูที่หน้าต่างสิเปรี้ยวเร็วคุณเอกโทรลูกเอกลูกแม่อย่าลูกเอกอย่าลูกแม่แม่อยู่นี่ลูกเอกเฮ้ยอย่านะเอกอย่าอย่าลูกเอกคุณพ่อคุณแม่คุณลาผมลาแล้วอย่าขัดขวางผมเลยปล่อยผมตายเถอะนี่ก็ตัวไอ้ตัวมันเถอะวะเอกฟังอาก่อนแกอย่าคิดสั้นหรือของแกยังมีทางแก้ไขนะอย่าแก้ไขเลยครับเสียเวลาเปล่าคุณแม่ครับลูกช้างคุณแม่นะมีบุญนะครับลูกแม่จะตายมาที่สูงผมจะปีนขึ้นบันไดไปโดดลงมาจากบนยอดตึกนอนไปก่อนได้ไหมก่อนนะผมฟังอยู่แล้วพ่อขึ้นมาทำไมฮะเดี๋ยวตกไปตายฮะถ้าลูกตายก็เหมือนพ่อตายไปด้วยเพราะฉะนั้นลูกต้องมาคิดฆ่าตัวตายนะจับมือพ่อไว้สิผมไม่จับอ่ะคุณพ่ออย่าเข้ามานะคุณพ่อจะมาหลอกผมแหละอย่าจะขัดขวางผมเลยปล่อยผมตายเสรีชนคนมีกรรมอย่างผมอยู่ต่อไปทำไมนายจักรวาลผมอยากตายผมอยากตายอย่าอย่าให้มันตายนะช่วย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 มันให้มันตายช่วยช่วยช่วยดึงมันไปด้วยเฮ้ยพ่อเป็นอะไรเป็นอะไรก็ได้โว้ยเอาเลยเอามันเลยโอ้ผมปวดหัวเลยเอามาเลยผมตายดีกว่าเอาปล่อยผมมาจับผมทำไมเล่าผมอยากตายคุณเป็นยังไงนะเป็นอะไรของคุณคนเรามันต้องตายทุกคนน่ะแต่ไม่ใช่มาเคี่ยวฆ่าตัวตายแบบนี้คนฆ่าตัวตายเป็นคนที่โง่ที่สุดเหลืองผมทำไมคุณจะโง่แบบนี้คะจริงเขาไม่หนูโธ่ลูกเอ้ยฉันอยากจะให้รางวัลกับแม่หนูทั้งสองคนที่ช่วยชีวิตลูกชายฉันไว้ไม่ต้องหรอกค่ะที่เราช่วยไปอ่ะไม่ได้คิดหวังการตอบแทนใดๆเลยพี่ดาพี่ดาพี่นาดรับนายเอกลงมาแล้วไหนเอกลูกแม่ขอบใจค่ะคุณพ่อคุณแม่คุณผมแจเลยสิฮะเนี่ยก็เธอมาเล่นพิเรนนักนี่เรื่องอะไรอ่ะถึงจะคิดฆ่าตัวตายอ่ะมันลูกขึ้นมาไม่คงไม่มีสตินะก็เลยคิดอยากจะลองดูว่ามันจะสนุกสักแค่ไหนคงได้ที่สนุกแบบนั้นอีกแล้วสินะเนี่ยไม่คิดนะคุณน้าครับนั่นมาอุทานใช่ไหมครับเนี่ยสวัสดีครับคุณอาอุเทนสวัสดีฮะพี่เอกนี่กลับมาถึงแต่เมื่อไหร่เนี่ยเครื่องบินถึงกรุงเทพตีหนึ่งเมื่อคืนนี้ครับนี่ของฝากจากอังกฤษสำหรับพี่เอกฮะขอบใจแล้วนี่สำหรับคุณอาครับขอบใจจ้าผมเรียนจบวิชาอาร์ตและเดคอเรทที่ผมได้ศึกษาเล่าเรียนมานี้ก็ได้ความอุปถัมภ์ของคุณอาอุเทน
ซึ่งได้เมตตาสงสารส่งให้ผมเรียนมาจนจบพระคุณของคุณนาผมขอเทิดไว้เหนือชีวิตของผมครับจะถือเป็นเรื่องบุญคุณอะไรเลยที่น้าช่วยไปก็เพราะเห็นว่าเธอเป็นลูกของเพื่อนที่น้ารักแล้วเห็นเธอน่ะฉลาดคมคายเอางานเอาการน้าจึงได้กล้าลงทุนให้แล้วอีกประการหนึ่งน่าจะประชดชีวิตของตัวเองที่ไม่มีวาสนาเรียนอะไรได้สำเร็จเลยคุณน้าไปเรียนอะไรที่อเมริกาครับเล่ละไม่ได้เรื่องไอ้น้าน่ะมีพื้นทางการแพทย์ก็ตั้งใจจะไปเรียนศัลยกรรมตกแต่งเกี่ยวกับความงามของสตรีอ่ะพอเรียนไปได้2ปีเกิดเจ็บป่วยเกือบตายเรียนไม่สำเร็จแล้วก็เที่ยวไปดูงานเล็กๆน้อยๆแถวกลุ่มสแกนดิเนเวียอีกปีกว่าไม่ได้เรื่องอ่ะก็ได้วิชามาแต่สตาฟสัตว์เล่นตั้งมารกเต็มห้องไปหมดน่ะฮะคุณอาผู้ชายมาสวัสดีครับสวัสดีว่าไงนายอุทานเราเรียนจบแล้วเหรอฮะจบแล้วครับอ๋อนั่นสิมีหน้าเราคนส่งเสียถึงได้นั่งยิ้มกลิ่มยังมันก็ต้องอยู่ที่เด็กมันรักดีด้วยครับพี่นายนี่อุทานไปนั่งคุยที่ห้องน้ำไหมไปสิครับผมขอจองพี่เอกไปเที่ยวคืนนี้นะฮะตกลงไปฮะเป็นไงแกแม่เขาเราออกไปจ่ายของเตรียมพากันไปเที่ยวที่ระนองไงแม่เขามีเพื่อนอยู่ที่นั่นบ้านพักผ่อนสบายมากลูกจะไปไหมไปสิครับผมเองก็เดินกรุงเทพเต็มทีงั้นดีพ่อเองก็ไม่เคยไปเที่ยวระนองชวนอุเทนอุทานเข้าไปกันด้วยสิโอ้โถคุณน้าไม่น่าจะต้องวุ่นวายให้เด็กมันทำก็ได้เด็กไม่มีห้องน้าห้ามมันยุ่งเกลียดมันซุ่มซ่ามสกปรกแล้วทำไมคุณน้าไม่มีเมียสักทีฮะน้ากลัวจะเป็นสามีที่ดีของเขาไม่ได้หรืออย่างนึงน้ามันไม่รูปหล่อเหมือนเธอผมครับพี่พูดว่าไงพี่นาฏพี่จะพาเอกเข้าไปเที่ยวระนองจะไปด้วยไหมไปสิครับผมจะชวนอุทานก็ไปด้วยโอ้โหทำไมสะดวกสบายอย่างนี้นะเนี่ยฮะคุณนายมาค้นพบได้ยังไงก็ตอนที่ผมลงมารับเหมาก่อสร้างที่ภูเก็ตผมไม่ชอบทะเลอยู่แล้วเลยซื้อที่ดินชายทะเลแถบนี้ไว้หลายแห่งบุญถึงเขาก็ชอบครับแล้วพี่เธอจะไม่กลับไปอยู่กรุงเทพแล้วเหรอกลับสิก็ไปมาแต่แม่ลูกสาวฉัน2คนน่ะเขาชอบกรุงเทพนี่เพิ่งตกลงซื้อบ้านให้เขาอยู่กันหลังนึงฉันก็จะต้องขึ้นไปจัดการให้เขาอ่ะอ้าวอุเทนแล้วหลานไปไหนกันหมดล่ะก็ทิ้งผมไปหมดละไอเราผู้ใหญ่มาเกะกะขวางหูขวางตาเขามันไม่ช่วยกันจับโยนทะเลก็บุญละไปอ่อนก็ไปกันนางน้อยตั้งแต่เช้านายเอกก็ไปกับโชสุดาเอ้ยแล้วอุทานก็ไปกันหนูวิภาวดีนี่บุญถึงถ้านายเอกของฉันกับโฉมสุดาของเธอมันเกิดยังไงกันขึ้นแล้วเราจะทำยังไงกันดีไอ้ยังไงของเธอมันหมายความว่ายังไงโถยายถึงยวนจริงนะถ้าลูกของฉันเกิดไปชอบพอกับลูกสาวของเธอแล้วเธอจะว่ายังไงว่าแต่ว่าเธอน่ะรู้จักลูกสาวฉันดีแล้วเหรอลูกสาวน่ะไม่รู้จักแต่ว่ารู้จักแม่มาตั้งแต่เด็กๆด้วยกันลูกมันก็ไม่ทิ้งแม่ใครนักหรอกแต่ลูกสวยกว่าแม่นะพี่โฉมน่ากลัวหนีเราไปเที่ยวที่เกาะซะแล้วล่ะค่ะช่างเข้าเถอะครับ
ผมไม่อยากดิ้นรนไปที่ไหนอีกที่นี่ก็สวยสงบเยือกเย็นดูนานๆยิ่งเป็นสุขใจค่ะธรรมชาติแถวนี้สวยดีแต่ก็สวยสู้มนุษย์คนนี้ไม่ได้จอดตรงนี้ฮะโอฮะตรงนี้ล่ะโอ้ยโอ้คุณโฉมเป็นอะไรหรือเปล่าฮะเนี่ยไม่ฮะโฉมไม่เป็นไรหรอกผมขอโทษด้วยฮะไม่เป็นไรฮะเราอาบน้ำกันที่นี่ดีกว่าน้ำที่นี่ใสมองเห็นใต้น้ำสวยเชียวฮะแล้วผมไม่ได้แกล้งเดินเฉียดนิดเดียวกูเสียหลักตัวไปเองอะแล้วเมียโฉมจะกลับบ้านยังไงอะไม่ยากเลยคุณรออยู่ให้เด็กพันจัดการทำเสื้อผ้าแห้งรีดเรียบร้อยซะก่อนค่อยกลับยูวีอยู่กับพี่ด้วยนะแน่เรื่องอะไรล่ะผมซื้อตั๋วหนังรอบบ่ายสองโมงครึ่งไว้แล้วครับไปสิเดี๋ยวพี่โฉมชวนโดดน้ำเล่นอีกคนจะไม่ทันดูหนังไปเถอะเร็วเข้าทำไปแล้วพี่โฉมอาบซะจริงๆก็แล้วกันจ้าชุดอาบน้ำมาให้อ๋ออะไรจ๊ะเออนี่ช่วยหาชุดอาบน้ำผู้หญิงให้สักชุดเถอะแล้วให้เด็กเอามาให้ที่สระน้ำนะอ่อนที่เธอเอาเสื้อชุดนี้มาทำไมเนี่ยเพราะว่าคุณโฉมน่ะมีรูปร่างสวยพอๆกับคุณเจนนี่ค่ะเออเจนนี่ใครคะคุณเอกเธอเป็นเพื่อนสาวอเมริกันแต่ในนี้เธอไม่อยู่แล้วคุณจะรังเกียจไหมไม่ค่ะเสื้อผ้าของใครโชว์ไม่ถือหรอกค่ะใส่ได้ทั้งนั้นเนี่ยขอให้สะอาดกันแล้วกันโอ้โหสวยจังค่ะขอบใจคุณอ่อนนะคะเป็นไรหรอกค่ะเธอมีจิตนาอะไรหรือเปล่าเปล่านี่ค่ะแต่เนี่ยกระโปรงคุณโฉมไปซักรีดเสร็จเย็นนี้นะค่ะเย็นนี้สวยไหมคะI'm sorry.
ผมไม่เป็นไรค่ะแม่ฮะเมื่อครู่นี้เอกเขาโทรมาบอกเรื่องอะไรลูกเย็นนี้คุณแม่ก็จะมาพบแม่มาพูดจาทาบทามสุขขอหนูตายจริงเอากันเร็วอย่างนี้เฉลยบ้านช่องแล้วก็เพิ่งย้ายมาอยู่ข้าวของก็วางอีโนงโตงเองจะต้อนรับเขาที่ไหนกันเขาก็รู้นี่นะว่าเราเพิ่งย้ายมาไม่เป็นไรหรอกเออลูกแหวนมั่นน่ะแม่คิดจะเรียกแหวนเพชรสัก7กะลัตว่าโอ้ยโถคุณแม่เห็นหนูเป็นนางงามจักรวาลหรือยังไงทำไมเรียกเขามากมายงั้นฮะใครก็จะสู้ไหวหรอโถไหวสิลูกอุ้ยเขารวยออกอื้อตื้อตึ๊กอุ้ยอุ้ยนี่โอ้ยนี่ลูกสมัยนี้เนี่ยนะข้าวยากมากแพงตอนที่เลี้ยงหนูมาน่ะตอนนั้นข้าวมันยังไม่แพงเลยฮะแหมดูเห็นใจกันจริงนะเอาละแม่จะเรียกให้พอเหมาะพอควรอย่าเรียกจนหนูต้องแก่ตายก่อนละเออนะแม่จะรีบไปหาอาจารย์ดูดวงสมพงษ์วงวานให้ลูกก่อนถ้าคุณลัดดาเข้ามาให้พ่อรับหน้าไว้ก่อนนะโอ้สวยจังเลยคุณนะไปดูมาเมื่อวานเห็นเก๋ไก๋น่ารักเหมาะจะเป็นแหวนมั่นเลยเอามาให้หนูโฉมดูก่อนค่ะก็สวยดีนี่ครับมานานแล้วเหรอลัดดามาเมื่อครู่นี้เองจ้ะเฮ้ยร้อนนี่น้ำใครอ่ะของหนูเองอ่ะยังไม่ได้ทานงั้นขอแม่ผมขอตัวก่อนนะครับอ้าวคุณดนายอยู่ด้วยสิคะดิฉันจะมาพูดเรื่องหนูโฉมกับตาเอกค่ะสภาสูงเขาเอายังไงผมก็ยกมือด้วยเรื่องนี้ผมขอย้ายมาเป็นช้างเท้าหลังเชิญตาสบายเลยอ้าวยายโฉมตามคุณพ่อไปด้วยสิคุณอำนาจไปมาด้วยเหรอลัดดาไปดูงานเมื่อเช้านี่ให้รถไปรับละประเดี๋ยวก็คงมาถึงบุญถึงในฐานะที่เราเป็นเพื่อนกันไม่ต้องมีพิธีรีตองอะไรแล้วนะที่ฉันมาวันนี้ตั้งใจจะเอาวอทองมารองรับหนูโฉมสุดาลูกสาวเธอไปเป็นคู่สู่วิมานกับตาเอกลูกชายของฉันถ้าเธอไม่ขัดข้องฉันก็จะได้นัดวันมั่นแล้วเราก็จะได้รีบจัดการแต่งงานกันให้เร็วที่สุดเลยนะละดาในฐานะที่เราเป็นเพื่อนกันฉันขอพูดอย่างตรงไปตรงมาเรื่องตาเอกกับยายโฉมน่ะฉันไม่ตกลงและบอกลูกของเธอให้เลิกติดต่อกับลูกของฉันด้วยไม่ตกลงเพราะอะไรเธอจะอธิบายได้มะกินอยู่กับปากอยากอยู่กับท้องก็ลูกชายเธอมันเป็นคนต้องกาลกินีมีอาถรรพ์ทำไมเธอถึงไม่มาปิดเรื่องนี้กับฉันนี่บุญนะที่บุญถึงไปรู้มาโดยบังเอิญไม่งั้นลูกสาวฉันก็ต้องเอาชีวิตเข้าสังเวยไอ้ผู้ชายที่เป็นคนกินเมียหยุดนะบุญถึงไม่น่าจะมาหลอกลวงกันเลยคุณรัดดาคุณรัดดาเยโฉมไม่บอกว่าคุณตอบเป็นเสกคุณรัดดาเหรอคุณจะเสือกใส่ให้ลูกสาวแล้วไปตายเหรอตายเพราะอะไรฉันไปรู้เรื่องนี้มาจากคุณนายวันแม่ของแสงทองเมียคนแรกของนายเอกที่ตายไปจากนั้นเขาก็ไปแต่งกับไทยจีนฝรั่งลังกานานาชาติเมียทุกคนอยู่กับนายเอกไม่ทันข้ามเดือนก็ตายเรียบเป็นหน้ากลองลำมนาสมัยนี้เขาเป็นโลกพระจันทร์กันแล้วพระโชคลางแบบโบราณอยู่อ่ะมันไม่มีเหตุผลก็มีนาเขาตายแง่แช่ในป่าช้าน่ะนั่นไม่ใช่เหตุผลเหรอเออร้านนั้นเขาขายอะไรอ่ะขายกาแฟค่ะเออดีไปนั่งดื่มอะไรกันก่อนค่ะฉันจะได้อาศัยนั่งพักรอรถด้วยเชิญวันนี้ร้อนจังเลยอ่ะลิงหน่อยลิงหน่อยเชิญค่ะ
หนูนั่งสิจ๊ะคุณนายจะทานอะไรคะขอชาร้อนจะสักแก้วเถอะจ้ะค่ะชาร้อนแก้วเลี้ยงสองจ้ะนายพี่คุณนายอ้าวคุณนายคุณนายเป็นไงคะน้าน้าหวานน้าหวานเร็วๆอะไรนะเร็วนะมาช่วยกันหน่อยอะไรวะแจ๋วคนเป็นลมจ้ะพี่เปรี้ยวเขากำลังช่วยเร็วๆใครเป็นลมไปแล้วเนี่ยไม่รู้เร็วๆน้าหวานเร็วก็ที่ปะโถโน่นอย่าเร่งนะสิเปรี้ยวใครเป็นลมไปแล้วลูกคุณนายจ้ะอ๋อโถโอ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 ระวังนี่ค่ะอย่าดมค่ะเป็นไงบ้างคะพาคุณนายไปพักบ้านพ่อก่อนจะเปรี้ยวคุณโทษเลยท่านอาจารย์ต้องเดือดร้อนเพราะฉันวันนี้ฉันจะเลี้ยงรับขวัญไงเต็มที่เลยป้า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 คอยไว้ใจไว้ใจได้อร่อยเหรออร่อยแค่ประมาณพยัคฆ์ประมาณพยัคฆ์ใสเป็นบ้านบอกว่าไม่สวยนะไปไปเที่ยวต่ออีกดีกว่าล่ะฮะไม่ไปละทำไมดูสิคนเขาดูยังไม่อายเขาบ้างล่ะกลับบ้านดีกว่าฮะไปตัวลงคืนนี้ฉันจะไปนอนกับแกบ้านแกโอ้ยอะไรอะไรไปฟังดับไปพักเขาไว้ที่นั่นนะเด็ดสิสั่งได้นี่ไหนอ่ะคฤหาสน์ผมน่ะสิเออนี่มันมีอะไรยุ่งอยู่ในบ้านใช่ไหมนี่เดี๋ยวคุณนอนบนเตียงเนี่ยนะแกนอนไหนผมนอนที่เมียแกเมียเหรอเออนี่ไง
นอนยิ้มนั่งยิ้มอยู่รอบห้องเนี่ยเมียผมทั้งนั้นผมไม่มีเมียแล้วคนมีเมียกี่คนน่ะไม่มีสักคนฉันมีเมียทีไรเมียตายทุกทีฮะจริงอ่ะแย่งจริงตอนนี้ยังไม่จีบใครยังมีใครกล้ารักฉันเขาหาว่าฉันเป็นคนกินเมียเนี่ยพี่กับผมน่ะผมมีเมียไม่กินเมียแต่เมียไม่มีกินมันอดอยู่กับผมไม่เกินสามวันมันก็หนีมาทุกคนจะหลับมือทุกเทีย เคยนอนมุ้งออกไหนของเนี่ยโอ้ยตรงนี้แล้วกูสวยละสวยละโทนี่คุณมาทำอะไรทีเนี่ยฮะยังว่าโทยังว่าตรงนี้ไม่ได้เซ่แล้วกันนี่มันครัวของผมอะแล้วคุณมาปล่อยยังว่าไม่ได้มอตับชายผมมีบันไลนะจะฉี่ใช่ไหมละใช่ใช่อะก็ไม่ฉี่นอกบ้านนะสิเฮ้ยมาปล่อยเลื่อยเฉยแฉะไม่ได้ยังไงนะออกไปหน้าบ้านน่ะจะมาดอกผงชูรสในหม้อจับชัยเราใช่ไหมล่ะมาบ้างโอ้ยลงเลยวะเบาๆนี่ระวังมาคอยก้าวระวังมากรูดดัดมากรูดดัดแนวไหนอ่ะก็เนี่ยต้องขวาเนี่ยเลี้ยวอ่ะมาคอยย่องอ่ะโอ้ยเลี้ยวอ่ะนะเลื่อยไปเลื่อยไปแล้วก็เลียนลาดตรงเนี้ยเลื่อยไปเลื่อยอ่ะตรงนี้อ่ะไม่ใช่เขามาในซ่วมเลยไอ้ตานี่แปลกจงชัวร์ไล่จากหน้าครัวพายมาปล่อยหลังครัวชีวิตไม่พ้นครัวเราไงวะเป็นประตูเลยแต่แหมพวกผู้นี้มันฉี่โครมครามเหลือเกินวะเน่พ้นเสร็จราชการแล้วเรียกด้วยนะจะไปมากคลากมาแล้วนี่คนมาช้าจริงช้าฮึโอ้ย
หนี่สว่างแล้วเนี่ยเออนี่เข้าส้วมภาษาพม่าละมันอะไรคนสงสัยยังไม่นอนหลับอยู่ในส้วมแล้วเปิดคนเปิดแล้วกันเปิดเล่นจริงเว้ยอายุวาแดกหรือไงนั่นเอ๊สวยว่ะไปไหนน่ากลัวอยู่ใต้ถุนครัวนี่ละผมเปล่าผมไม่รู้อ่ะเมื่อคืนผมเมาอ่ะแล้วเข้ามาในนี้ได้ยังไงเปรี้ยวแกเปิดประตูรับเขาเข้ามาด้วยเหรอหนูเปล่าผมก็มาเองแต่ไม่รู้คนไหนผมมานอนที่นี่ได้ยังไงผมก็ไม่รู้อ่ะอย่าแก้ตัวคุณทำหยามเกียรติพวกเรามากไปแล้วที่จะไปตามตำรวจมาจับแกอย่ากระสวยอย่าเดี๋ยวกระสวยเดี๋ยวจะมึงไปเดี๋ยวตำรวจตำรวจตำรวจโอ้ยนั่นเลยวะฉันไม่มีเจตนาไม่มีเจตนาจะเข้าไปนอนในมุ้งได้ยังไงเบาๆสิเอกสวยค่อยๆพูดกันไปแล้วจะไปไหนแล้วตัวจะกระตกจะถือว่ารวยเอาเงินมาฟาดหัวชาวสลัมได้ง่ายๆเหรออย่าหวังเลยฉันจะเอาเรื่องถึงตำรวจจริงๆเอกสวยเดี๋ยวแม่กระสายเอ้ยกระสวยนี่ฟังฉันก่อนนะนี่มันลั่นข้ามฟากมันได้ยังไงวะฮะนี่ความจริงนะเมื่อคืนคุณเอกนะเขาเมาแล้วมานอนบ้านฉันนะมันต้องเข้าใจผิดในสักอย่างมันแน่ชะอ๋อผิดแน่แต่ไม่ใช่เข้าใจผิดมันผิดบ้านแต่เนี่ยไม่ใช่หมูนะโว้ยไอ้เรื่องจะมากินเล่นแล้วทำเงียบๆน่ะไม่มีหวังหรอกเบาๆเลยก็สวยคุณคะคุณโอ้ยอะไรคนก็แห่ไปดูอะไรกันวะฮะอีเชิงฮะฮะก็ไปดูคุณเอกกันสิคะเอกไหนคุณเอกก็มึนโฉมน่ะสิคะโอ้ไปเข้าหาดังเปรี้ยวลูกสาวยี่หวานตอนนี้ตาเอกยังอยู่หรือเปล่าอยู่ค่ะแต่คุณจะไปไหนอ่ะฉันต้องการรู้เรื่องนี้มันเกี่ยวอะไรกับคุณล่ะเปรี้ยวมันก็เป็นลูกของฉันเหมือนกันนะคุณยังห่วงเราอีกนะเอาให้มันอื้อฉาวไปเลยไอ้เรามันซวยเสือกย้ายมาอยู่ใกล้บ้านเมียเก่าของพ่อแกลูกสาวเข้ามาเนี่ยกำลังอื้อฉาวเราก็ส่งเสริมให้มันดังลั่นฟ้าแลบไปซะเลยดีค่ะคุณแม่ฮัลโหลนั่นสถานีตำรวจใช่ไหมคะอย่าร้องไห้ไปเลยลูกถึงยังไงไอ้เรื่องบ้าๆนี่มันก็เกิดขึ้นแล้วนี่หนูอายชาวบ้านเขาเหลือเกินใช่ไหมหนูอยากฆ่าตัวตายนายคุณเคยสอนผมว่าคนฆ่าตัวตายคือคนโง่ไงฮะตอนนี้ฉันอยากโง่แล้วล่ะหวานแหมดูสิเธอความเป็นเพื่อนไม่ได้ไปไหนมาไหนมีเรื่องน้อยแค่เดี๋ยวขอถามนี่เลยสารวัตรรอช่างภาพเลยอย่าหนีเรื่องเด็กอย่าหนีอย่าหนีหยุดหมอนี่ไปโรงพักก่อนพักโถเฮ้ยไอ้เอกโถแกอีกแล้วเหรอคุณทำไมไม่จับเอกคนนั้นล่ะจะหนีไปไหนอ่ะเออฉันไม่ได้หนีฉันจะไปโทรขอกำลังตำรวจมาที่นี่อีกยังไงล่ะโธ่คนร้ายคนเดียวอ่ะไม่ต้องโทรหรอกถ้าเขาหนีฉันช่วยคุณเองโธ่คุณรู้จักเขาใช่ไหมถ้าเล่นพวกฉันลายงานอธิบดีนะโอ้สวยจริงกูโธ่ไอ้เอกเอ้ยฉันจะโดนไล่ออกเพราะแกนี่หรอวะไปโรงพักเฮ้ยแกโดนข้อหาอะไรเขาหาว่าอ้าวถ้าเขาหาว่าถ้าแกไม่จริงอย่างที่เขากล่าวหาก็กลับไปบ้านสิไปซะเสกกลับไปเลยไปไม่ได้ไปสิไปเรื่องจริงไม่ได้กล่าวหาเพื่อนสารวัตรคนนี้มุกมุ้งเข้าไปนอนกอดกับเพื่อนฉันตลอดทั้งคืนปล่อยตัวไปได้ยังไงโถ่ไปโรงพัก
ระยำระยำที่สุดอับอายขายหน้าเขาไปทั่วประเทศไอ้ลูกเศรษฐีมีพฤติการมาเสพขยะเรื่องทั้งหมดมันผิดที่ผมเองอะครับผมต้องหาที่ทำให้ครอบครัวของคุณน้าต้องเสียชื่ออับอายขายหน้าเขาผมเสียใจผมเสียใจจริงๆเสียใจเสียใจแล้วใครที่ไหนจะไปนั่งรอรับความเสียใจแกได้ตลอดทั้งปีเสียใจเสียชื่อเสียสกุลเลวที่สุดครับผมมันเลวจริงผมจะไปอยู่สร้างความเลวอีกต่อไปแล้วผมไม่อยู่แล้วตายซะเลยดีกว่าอะไรอ่ะไปไหนเอกจะบ้าหรือยังไงไม่เอาเอกปล่อยผมสิคุณอามาจับผมไว้ทำไมล่ะผมอยากตายเอกอย่าบ้าลูกเอกอย่าลูกเซ่คุณอามือทำไมมาคนที่ชอบทำความเดือดร้อนให้คนอื่นคุณยิ่งอยากเรียกต้องมาเสียที่เพราะผมทำไมปล่อยปล่อยผมเซ่เออน้าสินะก็เหมาะแล้วนี่แม่ลัดดาเนี่ยอ่อนกว่าแม่หวานเออน้าได้เชิญแม่หวานกับคุณดนัยคุณพ่อของหนูน่ะไปปรึกษาเรื่องนี้กันที่บ้านแม่หวานก็เห็นกับเรื่องที่น้าเสนอตะเกียงจะต้องแล้วแต่หนูเห็นชอบแล้วก็เห็นจ้ะตอนนี้หนูหายโกรธตาเอกแล้วหรือยังจ๊ะหนูไม่ได้โกรธคุณเอกหรอกโหแม่คุณช่างเต็มไปด้วยความเป็นกุลสตรีโดยแท้รู้จักให้อายน้าขอสารภาพว่าน้าน่ะรักหนูถูกชะตากับหนูจริงๆอยากจะได้หนูมาร่วมสกุลเพื่อเป็นการกู้ชื่อเสียงของหนูกลับคืนมาน้าอยากจะให้หนูแต่งงานกับตาเอกไม่จำเป็นหรอกค่ะขอบพระคุณค่ะที่กรุณาแต่ขอประทานโทษหนูไม่แต่งค่ะถ้าหนูไม่แต่งหนูจะทนคนเขานินทาว่าร้ายอยู่ได้ยังไงหนูเปรี้ยวหนูน่ะรักในความดีคิดจะสร้างความดีก็ทำไมหนูไม่เปิดโอกาสให้น้ากับตาเอกได้สร้างความดีให้กับหนูบ้างหรือจ๊ะเฮ้อถ้าหนูหนีเอาตัวรอดไปคนเดียวก็เท่ากับทิ้งบาปหนักเอาไว้ข้างหลังตาเอกและน้าทั้งสองอ่ะคงจะต้องเสียใจไปจนวันตายเราได้ร่วมกันฆ่าหนูให้ตายทั้งเป็นตาเอกเนี่ยเขาคิดมากจะในเรื่องนี้เขาอาจจะต้องเป็นคนขี้เหล้าเมายาแล้วก็ฆ่าตัวตายไปจนได้ถ้าหนูตกลงก็เท่ากับหนูได้ช่วยชีวิตตาเอกไว้ทางอ้อมหนูไม่คิดสงสารตาเอกเขาบ้างหรอกเลยจ้ะโธ่แม่หนูจะทำยังไงดีเออแล้วไอ้เรื่องที่โรงพักเนี่ยฮะเขาว่ายังไงกันบ้างอ่ะอ้าวก็เสร็จเรื่องแล้วตกลงเปรี้ยวเขาจะแต่งงานคุณเอกแล้วสิฮะเอ้ยแต่งไม่ได้นะมึงนะอ้าวก็มันเรื่องอะไรล่ะก็เรื่องแต่งไม่ได้นะเซ่พี่หวานยุ่งละนี่พี่หวานจะให้เปรี้ยวแต่งงานคุณเอกจริงๆแล้วเพ่จริงเราตอบตกลงเข้าไปแล้วตายโหงละอุโถเฮ้ยทำไมไม่ถามถามเรื่องอะไรล่ะแต่งไม่ได้ยังไงอีตาคุณเอกคนเนี้ยแกเป็นคนกินเมียฮะว่าไงนะเขาเป็นคนกินเมียเขาแต่งงานมาตั้งหลายคนแล้วเมียอยู่เข้าไม่ถึงเดือนตายเกลี้ยงหมดว้ายงั้นเลิกเถอะประหวานบอกคืนก็เถอะเปรี้ยวคนดีอย่างเธอน่ะไม่น่าจะตายเร็วหรอกอย่าแต่งกับเขาเลยไม่ได้หรอกสวยฉันกับแม่รับปากเขาแล้วเราพูดสัญญากับใครไม่เคยคืนคำฉันไม่อยากเชื่อเรื่องที่นั่นรวยพูดเลยพ่อก็เจ้าตัวเขาบอกฉันเองนี่นะเปรี้ยวถึงลูกจะเป็นเด็กสมัยใหม่แต่ก็ต้องฟังเอาไว้บ้างมันมีจริงนะลูกผู้หญิงกินผัวผู้ชายกินเมียไฟฟีขี้แมงวันในตัวเราน่ะเกิดขึ้นตามที่ร้ายมันก็ร้ายที่ดีมันก็ดีฟังหน่วยมันพูดแล้วแม่ก็ชักหนักใจแต่เราจะบอกเลิกกับเขาน่ะไม่ได้หรอกนอกจากจะหาทางป้องกัน
นี่ถ้าคุณเอกไม่มาจะทำยังไงฮะทำไมพ่อมาพูดตอนนี้เล่าก่อนจะกินไม่ไปคิดดูซะก่อนถอยถอมกูนะกูไอ้ของบนโต๊ะเนี่ยขายบ้านเราสองหลังยังไม่พอให้เขาเลยใช่เอางี้เอ็งเดินออกไปก่อนนะน้ายอมติดคุกคนเดียวไปไปเลยไอ้คนชื่อเอกเนี่ยกูจะไม่คบตลอดชาติปล่อยอาหารเนี่ยคุณเอกจ่ายใช่ไหมถ้าเป็นคนสั่งนะแต่จะจ่ายหรือเปล่าไม่ทราบครับติดตารางซะเมื่อแก่แล้วมั้ยนั่นเลยมานานแล้วเหรอแหมคนละคนเอ้ยผมจะไปลมตาอยู่แล้วขอโทษขอที่มาช้าป่ะเออบอยขอกาแฟที่อีกนะครับนั่นเหมือนนี่แล้วก็ว่าไปเลยการแต่งงานระหว่างคุณกับเปรี้ยวเนี่ยมันเป็นการแต่งงานที่ถูกเหตุการณ์บังคับแท้ๆผมพูดงี้ถูกไหมจริงครับแล้วที่ยิ่งไปกว่านั้นนะผมแต่งเพื่อปกป้องเกียรติของคุณเปรี้ยวด้วยคุณต้องตอบผมอย่างจริงใจนะคุณรักเปรี้ยวมันไหมไม่รักไม่เกลียดแล้วก็ไม่เคยลืมบุญคุณที่คุณเปรี้ยวเคยช่วยผมให้รอดตายวะเอาล่ะเปรี้ยวล่ะรักคุณเอกหรือเปล่าพูดตรงๆไม่ต้องอายเฉยๆค่ะไม่รักแล้วก็ไม่เกลียดเอาล่ะเมื่อต่างคนต่างไม่รักกันแต่งกันโดยเหตุบังคับฉะนั้นเราต้องมีสัญญาพิเศษอะไรกันสักอย่างนะคุณเอกผมพร้อมที่จะตกลงแต่ว่าขอทราบข้อสัญญาซะก่อนนี่ครับโปรดอ่านดังๆนะพอได้ยินกันสองอ่านแต่ข้อสัญญาข้อ1 นางสาวชวลินนิรันดร์จะแต่งงานเป็นภรรยาแต่เพียงในนามของนายเอกอักเอกวราเท่านั้นคือเป็นภรรยาโดยนิตินัยไม่ใช่พฤตินัยมันจะดีเหรอนะต้องดีแน่ๆคุณอย่ามาตีลูกขัดก็อ่านให้มันจบซะก่อนข้อ2เปรี้ยวหรือนางสาวชวลินจะเป็นภรรยาแบบเช้าไปเย็นกลับการเข้าเวรประจำทำหน้าที่เป็นภรรยาจะเริ่มตอนก่อนพระอาทิตย์ขึ้นหรือในเวลาพระบิณฑบาตสิ้นสุดการเข้าเวรเวลา 3 ทุ่มตรงผู้ที่จะทำหน้าที่คุ้มครองรับส่งนางสาวชวลินคือนายหน่วยวีรกรรมกรโยธินแม่นามสกุลยาวจังทีแรกก็แค่กรรมกรโยธินนะฮะคุณพ่อผมท่านตายในหน้าที่ขุดท่อจนตัวตายผมก็เลยใส่คำว่าวีระไปอีกคำหนึ่งผู้ที่จะรับส่งนางสาวชวลินคือนายหน่วยวีรกรรมกรโยธินกับนางสาวกระสวยแข่งแข่งนามสกุลเท่าไหร่ครับของแม่นายเขาสั้นครับทั้งสองคนเนี่ยจะได้รับเงินเดือนจากนายเอกอักเอกวราคนละ800บาทต่อเดือนแล้วจะต้องเช่าบ้านใน3คนอยู่1หลังไม่ห่างจากบ้านนายเอกอักนะเพื่อจะได้ปฏิบัติหน้าที่ได้สะดวกแล้วอยากจะโดดตึกตายมันซะเลยจะเป็นการยุ่งยากกับคุณเอกมากนะไม่รองหน้าคนเซ็นซะปากกาทำไมอ่ะปากกาตกลงผมได้เซ็นฮะแล้วมีก็แม้อีกอย่างนะห้ามแพร่พลายเรื่องนี้คนอื่นรู้นอกไปจากพวกเรา4คนตกลงไหมตกลงไหมตกลงค่ะอ
ไปทักทายแขกเลยเพื่อนฝูงมาสิลูกเพื่อนเพื่อนมาเก๋แล้วสบายนะครับไม่ต้องเกรงใจเต็มที่ครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับสาวสวยนะจ๊ะขอบคุณฮะกินทอไหมดีใจด้วยสารพัดชุบดีใจด้วยกี่ทุ่มแล้วคะสี่ทุ่มห้านาทีความจริงได้เวลาส่งตัวตาเอกแล้วล่ะตาเอกพาหนูชวลินมานี่เร็วได้เวลาเข้าหอแล้วเข้าหอจะบ่าวยิ้มแฉ่งเลยมาลูกไปกราบแม่ซะสิลูกไปให้อยู่เย็นเป็นสุขนะลูกนะกราบคุณอำนาจซะสิลูกเออไม่ใช่คุณอำนาจพ่อตั้งหากแล้วแม่หวางเออเขาให้จำเริญจำเริญแต่ละลูกเอออยู่กันแล้วขอให้มีความสุขความเจริญนะไปกราบแม่รัตดาเขาสักพักเจริญเถอะลูกดิฉันฝากเปรี้ยวด้วยค่ะเมตตาเลี้ยงไว้เป็นลูกเป็นหลานสักคนโถฉันเองก็รักหนูชวลินอยู่แล้วล่ะจ้าไปสิได้เวลาเข้าหอแล้วล่ะไปเร็วได้เลิศได้เลิศฝ่ายลูกฝ่ายได้เลิศแล้วต้องเสียต้องเสียต้องเสียนะฝ่ายผู้บ่าวสาวต้องเจริญชายโยชายโยผ้าม่านที่ห้องแต่งตัวมันบางเหลือเกินจะเปลี่ยนเป็นหนาได้ไหมคะม่านภายในห้องหนาหรือบางมันก็มีผลเท่ากันจะกระดาบไปเลยถ้าไม่แอบดูเปรี้ยวหรอกเปรี้ยวจะกลับแล้วนะคะหมดเวลาทำงานแล้วกลับไปสิเออขอโทษเดี๋ยวนะคืนนี้จะต้องกลับดึกเกินสัญญาไปหน่อยพวกเราทราบแล้วค่ะสวัสดีค่ะอืมสวัสดีกลับใส่ชุดนอนก่อนเร็วใครอ่ะออนเองค่ะมีอะไรเหรอออนออนนำของว่างมาค่ะออนวางไว้หลังตู้เย็นนั่นก็ได้เดี๋ยวชวลินเขาออกมาจากห้องน้ำเขาจะจัดการเองเอออ่อนทีนี้ตอนดึกอ่อนไม่ต้องนำของว่างมาก็ได้นะเพราะฉันเที่ยวดึกอีกละค่ะทานของว่างสิคะอ่อนจัดมาค่ะขอบใจจ้ะฐานะของอ่อนในบ้านเนี่ยเขาไม่ได้เป็นคนใช้อ่อนเป็นญาติห่างๆทางคุณแม่คุณแม่เลี้ยงอ่อนมาตั้งแต่ยังแบบอกเพราะคิดว่าจะไม่มีลูกพอได้อ่อนมาเลี้ยงผมก็เกิดเขาแก่กว่าผม2ปีอ่อนก็มีนิสัยดีซื่อสัตย์ไว้ใจได้ในเรื่องเงินทองคุณแม่จะให้เขาเป็นผู้ดูแลบ้านคอยช่วยเหลืองานต่างๆและตัวเขาก็เท่ากับเป็นพี่เลี้ยงของผมนะยามเมื่อผมเมาไม้ไม่ได้สติเขาจะคอยเฝ้าดูแลผมเมาอาเจียนเสื้อผ้าสกปรกเขาก็ทำได้สนิทใจไม่รังเกียจอ่ะอ่อนเล่าว่าบางครั้งผมเมาก็ด่าว่าดูร้ายกับเขาเหมือนกันเมื่อเวลาเขาทำอะไรไม่สบอารมณ์เวลาผมเมาเนี่ยมันไม่ได้สติจริงๆอ่อนนะเขารักที่จะปฏิบัติรับใช้ผมต่อไปก็คงจะรักเปรี้ยวเหมือนกันพวกคนใช้ในบ้านเราเรียกอ่อนว่าคุณอ่อนงั้นเปรี้ยวก็จะเรียกว่าคุณอ่อนเหมือนกันอย่าเลยค่ะเรียกอ่อนเฉยๆเหมือนคุณเอกเรียกเธอค่ะอ่อนชอบ อ้อคุณชวลินคะธรรมดาทุก9โมงเช้าหลังจากที่คุณเอกไปทำงานแล้วอ่อนจะต้องเข้ามาดูแลความสะอาดในห้องนี้และในห้องน้ำเปลี่ยนแปลงไหมคะไม่ค่ะมาช่วยกันทำอย่างเดิมดีกว่าค่ะได้ค่ะอ้อเครื่องห้องน้ำถาดที่มีแปลงสีเหลืองของคุณชวลินค่ะแปลงสีม่วงของคุณเอกคุณเอกชอบสีม่วง
พรุ่งนี้เช้าอ่อนจะจัดพวกของว่างมาใส่ไว้ในตู้เย็นจะได้ไม่ต้องเข้ามายุ่งยากตอนดึกๆอ่อนไปแล้วค่ะมาแล้วเหรอลงไปดีเฮ้ยไอ้เปรี้ยวโดนหมาไล่กัดไว้ตกใจอย่างนี้ก็หมาบ้านคุณมาไล่กัดเปรี้ยวนี่คะอ๋อแย่จริงนี่กี่โมงแล้วเนี่ยตีห้าค่ะฮะตีห้าโอ้นี่เกิดจากท้องพ่อท้องแม่ฉันไม่เคยตื่นตีห้าเลยโอ้นี่ตกหล่นฉันต้องคอยเปิดประตูรับเปรี้ยวตอนตีห้าทุกเช้าตลอดชีวิตเหรอก็ไม่ทราบนี่ค่ะช่วยไม่ได้เนี่ยเว้นค่อยเอกเว้นลงนี่จะตายซะดีกว่ามาช่วยชีวิตเราให้มาประจนกับความซวยแท้ๆกรรมกินซะเราเป็นเพื่อนกันนะทีนี้เสืออย่าไล่กัดชิดอีกนะเปรี้ยวกลับนะคะจ้ะสวัสดีเปรี้ยวตีห้าพบกันมาค่ะโอ้ยโอ้ยฮ่านี่เล่นอะไรกันจังหนูเปล่าอะไรเปล่ากลับมาใหม่คุณพ่อค่ะคุณพ่อคุณยืนอยู่ข้างล่างน่ะเร็วต้องขึ้นมาแล้วโอ้ยโอ้ตายแล้วไม่วันใดวันหนึ่งหรอกมนุษย์สาหนังเนื้อหนังสดๆเฉียดกันไปก็เฉียดกันมาแน่สักวันหนึ่งเถอะบ้าทำไมต้องมาเฉียดที่ฉันด้วยล่ะโอ้อันนี้จังอันนี้นี่หน้านะก็สวยถือหน้าได้เหรอ
น้าแก่กว่าตั้งหลายรอบนะสมัยนี้มันผิดรอบกันบ่อยๆอยู่รอบดึกเสือกมาดูรอบเที่ยงนะคนแก่ก็ต้องปั่มปั่มเป๋อเป๋อไปมั่งหรือยังแตะแก้เป๋อหน่อยดีนะล่ะช้าช้าช้าเตะหน้าน่ะขาจะช้ำสมดทำไมก็สวยเอาละเอาละอย่ามายุ่งกับฉันเลยปีนขึ้นไปดูไอ้เปรี้ยวมันหน่อยสิแหมแหมทำตันหนีเถอะเถอะยังก็น่าจับไงไอ้มาดอนสงวนนะสงวนดีไงโถ่โอ้ยเค้กเล็กหยุดไปลงมาซะลงมาซะดีๆผมเปล่านะสารวัตรลงมาซะดีๆครับผมจะลงอย่าหนีนะผมไม่ได้หนีลงแล้วแล้วลงมาแล้วโอ้ยปราบไม่หมดสักทีคนพวกนี้โอ้ท่านสารวัตรจำผมไม่ได้นะครับผมหน่วยนะหน่วยครอบรายไม่สำคัญขโมยต้องเข้าคุกไปผมไม่ได้ขโมยผมมารับข่าวผมเหมือนกันนั่นแหละข้างในส่งออกข้างนอกคอยรับเข้าคุกเหมือนกันเดี๋ยวๆๆค่ะสารวัตรฟังก่อนไม่ได้มารับก็อย่างเดียวเราสองคนมาคอยส่งคอยรับเออดีๆๆจับยันนี่อีกคนนึงว้าจับเรื่องอะไรทั้งส่งทั้งรับฉันไม่จับฉันก็ซวยเลยดิตาโกเราทำยังไงนะเขามาแล้วเจ๊หยุดนะไอ้ตัวหน้าไอ้ตัวส่งออกเสร็จละมาเนี่ยอย่างนี้อุ้ยเฮ้ยเอ็กทุบจะมาไหมอ่ะก็มาจับขโมยมันมาปีนบ้านแกแล้วสิกูเด็กกูเด็กตัวใจเอาผมตายเอานี่ชุบสองคนนั่นน่ะเขาไม่ได้มาขโมยหรอกฉันเห็นตามตามันกำลังปีนกำแพงขึ้นมาฉันเข้าใจถ้าโดยรูปการแล้วนะต้องว่าเขาไปขโมยแต่ความจริงแล้วเขามาในเรื่องอื่นหรอกก็มันเรื่องอะไรอีกล่ะไอ้แต่ละเรื่องของแกพิสดารทำให้ฉันปวดกระบาลทุกทีไม่บอกเอาสิเดี๋ยวคุณพ่อได้ยินเนี่ยเรื่องมายาวเลยพูดข้างล่างดีกว่าปะแม่แกไม่เป็นไรนะหน่วยเดี๋ยวฉันพูดเขาเข้าใจใจเย็นทำไมทำไมหน่วยตำรวจกลัวนะทำไมนั่งนี่ก่อนฉันน่ะรู้เรื่องเดี๋ยวนี้แม่ฉันจับแกเข้าคุกจริงๆนายถอยรถไปรอทางโน้นนะฉันจะไปเล่าให้นายฟังเองโอ้ถอยรถไปรอทางโน้นหน่วยกระสวยมานี่นี่เปลี่ยนเรื่องของเรากำลังยุ่งนะเราตกลงกันว่าเป็นเพียงหลักการใหญ่เท่านั้นเราไม่ได้คิดถึงข้อปลีกย่อยที่มันจะทำให้เราไปไม่ตลอดอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเดี๋ยวนี้เธอจะปีนเข้าปีนออกทุกวันไม่ได้ถ้าคนในบ้านเห็นมันจะเป็นเรื่องใหญ่คุณพ่อคุณแม่จะพลอยโกรธเราไปหมดแล้วคุณจะให้ทำไงผมก็ไม่รู้จะทำยังไงเอางี้แกเหตุการณ์จะพ่อหน้าไปพักหนึ่งก่อนเราไปเที่ยวต่างจังหวัดให้บ่อยๆไปกันสองคนเนี่ยเหรอคะไปกันทั้งหมดเนี่ยคุณก็ต้องจ่ายเบี้ยเลี้ยงเพิ่มให้ฉันอีกนะเออน่าเราไปติดต่อกันทุกเดือนทุกเดือนกลับมาพักบ้านในน้อยวันที่สุดตกลงไหมตกลงค่ะว่าไงดูจะเป็นเรื่องรับรองคมนายมากนะที่จริงเรื่องของฉันเนี่ยตำรวจไม่เกี่ยวฮะแกว่างี้เหรอติดเครื่องจำไว้นะเด็กทีนี้แกไม่เรื่องอะไรอย่าไปขอความช่วยเหลือจากฉันนะออกรถไหม
ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ทำไมพูดอย่างนั้นเล่าพูดอย่างนี้จะทำไมล่ะจะต่อยกับฉันไหมผมไม่สู้หรอกดีดีแกไม่สู้นะดีแกจะได้ไม่ต้องติดคุกไงฝากไว้ก่อนเถอะมึงฝากอะไรเล่าสารวัตรขายก่อนเรื่องอะไรกูแจ้งมาฝากผมท่อกูจะที่ไหนขายสารวัตรนี ตอนนี้พวกเราทนทำงานกับแค่ไปก่อนนะสิ้นเดือนนี้คุณน้าอุเทนจะเช่าห้องเปิดสำนักงานใหม่ให้เราอุทานตอนนี้พอมีเวลาว่างสักหน่อยไหมมีครับคุณน้ามีธุระอะไรจะใช้ผมหรือครับน้ามีธุระส่วนตัวจะพูดกับเธอ
เธอจะแต่งงานกับพี่ภาวดีเหรอครับเราสองคนรักกันมากในที่สุดเธอก็ลืมนะทอดทิ้งนะไปจนได้โธ่คุณนะอย่าเข้าใจผิดสิครับผมพร้อมที่จะทดแทนพระคุณและอยู่รับใช้ใกล้ชิดคุณนะเสมอแล้วทำไมจะคิดไปแต่งงานโธ่มันเรื่องธรรมดาของโลกนี่ครับผมเป็นผู้ชายก็ต้องมีภรรยาไม่เอาฉันไม่ต้องการให้เธอมีเมียฉันต้องการให้เธออยู่กับฉันฉันอุตส่าห์ส่งเธอไปเรียนที่เมืองนอกเมืองนาเธอไม่เห็นใจฉันเลยน้าต้องการเธอน้ารักเธออุทานได้ยินไหมคุณน้ารักเธอเห็นใจน้าบ้างสิน้าจะไม่ยอมให้เธอไปของคนอื่นน้าคุณน้าอย่าสิเห็นใจของน้าอย่าทำอย่างนี้ดูน้าเธอไม่เห็นใจน้าเลยยังไงปล่อยผมอะไรกันเนี่ยอุทานค่ะมาดิไม่นึกเลยคุณน้าเนี่ยจะเป็นคนวิถีน่ารังเกียจคนอุบาทเร็วมานีเดี๋ยวนี้ไปซะนานเชียวแม่คิดถึงหนูก็คิดถึงคุณพ่อคุณแม่ค่ะผมคิดถึงแม่ครับงั้นไปอยู่ใกล้แม่กันสิหน่อยโอ้ยมาแล้วเนี่ยคุณเอกไม่ได้พบกันตั้งหลายเดือนจ้ะนะโอ้สวัสดีค่ะคุณเปรี้ยวสวัสดีจ้ะชมสบายดีเหรอสบายดีเหรอคุณอาคะวันนี้อ่อนไม่ค่อยสบายชมเลยต้องเข้าครัวแทนขอตัวก่อนเด้อคุณเอกคุณแม่ฮะชมก็มาทำอะไรอยู่ที่นี่ฮะอ๋อแม่ก็นึกเหมือนกันว่าลูกต้องสงสัยคืออย่างนี้หนูโฉมน่ะเขาเกิดเรื่องกับแม่เขาโดนไล่ออกจากบ้านที่เขากำลังจะซื้อที่ปลูกบ้านของเขาเองเสร็จแล้วเขาก็จะไปอยู่บ้านเขารังเกียจเขาหรือเปล่าลูกไม่ค่ะดีกลับมาเหนื่อยเนี่ยไปพักผ่อนซะก่อนเถอะลูกคุณอาขาลองนี่สักหน่อยไหมฮะขอบใจจ้ะคุณชวลินลองฝีมือของโฉมหน่อยเถอะฮะขอบคุณค่ะไม่ทราบว่าจะอร่อยถูกปากหรือเปล่าอ่ะคงอร่อยค่ะพ่อลองชิมมาแล้วอร่อยดีนะไหนขออีกทีสิหนูได้สิคะมาเอามามาเลยโฉมทำอาหารถูกปากทีเดียวเลยขอบคุณอ่อนไม่สบายอ่ะข้อยังชั่วหรือยังจ๊ะอ่อนเป็นไรครับพี่ดาหนูโฉมบอกว่าดูท่าทางจะเป็นไข้เลยให้ยาแก้ไข้อ่อนกินไปครั้งหนึ่งงั้นผมจะไปดูอาการสักหน่อยอ้าวไม่ทานให้เสร็จซะก่อนเหรอไม่เป็นไรครับอ่อนอยู่ที่ห้องจะเป็นเจ้าหน้าที่ไม่อยู่อะค่ะคุณออดไปนอนที่เรือนพักพวกเด็กๆที่สวนหลังบ้านเนี่ยค่ะเดี๋ยวพี่จะเอายาฝากเด็กไปให้นะน้อยวันนี้ออดเขาไม่เป็นอะไรมากเลยไม่ค่ะตัวร้อนนิดหน่อยตอนนี้อากาศมันเปลี่ยนแปลงเมื่อเย็นนี่พ่อยังร้อนๆหนาวๆเลยว่าแต่ลูกเถอะ
ไปเที่ยวป่ากันบ่อยๆอ่ะลูกเปรี้ยวล่ะเป็นอะไรหรือเปล่าล่ะลูกเปล่าค่ะอยู่ป่าน่ะสุขภาพดีนะคะอากาศดีคนที่เขาจะแต่งงานกับคุณจริงๆมีรออยู่ถมไปอย่ามาอ้อนวอนเปรี้ยวเสียเกียรติคุณเปล่าๆเดี๋ยวก่อนเปรี้ยวเธอมาที่ชมสุดาใช่ไหมคงไม่ผิดค่ะเพราะคุณอาอุเทนบอกว่าเขาเป็นคนรักเก่าของคุณหัวใจคุณทำด้วยอะไรอ่ะทำด้วยเพชรเพชรเอาไปทำหัวแหวนหัวใจคนอีเปลี่ยวอีมันเปลี่ยวเร็วๆสิมโหใครมาวะของคุณนี่ของโฉมทนทุกข์อยู่ได้ชีวิตของคุณเนี่ยไม่เห็นมีความสุขเลยนะน่าสมเพชจังเลยผมคนมีเวรตายถึงกับปลงอันนี้จังเลยเหรอกันเนี่ยทานเชอรี่มะโอ้ตายแล้วคุณเอกเปิดเพลงอะไรอ่ะฟังแล้วเซ็งตายเลยขอเปลี่ยนนะคะ
ขอโชว์อาบน้ำก่อนนะฮะตาสบายไปธุระคุณพ่อคุณแม่เอาใส่เสื้อหน่อยสิเสร็จหรือยังลูกวันนี้ลูกนี่ลูกจะต้องสั่งตัดกระโปรงสวยชุดราตรีไว้นะเราจะมีงานกันอ้าวอย่าเพิ่งบอกตอนนี้สิเธอนี่แล้วก็เออจริงขอโทษไปกันเถอะลูกเอกปะถ้าอุทานเข้ามาพบผมแล้วก็เนี่ยช่วยบอกให้เขาไปพบผมที่บริษัทบ่ายสองโมงนะค่ะอีเปรี้ยวอีเปรี้ยวยังอยู่อีกทำไมมันถึงไม่ตายวันนี้มันจะกลับเย็นหน่อยนะค่ะน้อยเจ้าขาน้อยเห็นคุณอ่อนมะไม่เห็นเจ้าค่ะน้อยเอาเสื้อนอนตัวจุดเหลืองฉันไปซักหรือเปล่าเปล่าเจ้าค่ะเอ๊ะแล้วมันหายไปไหนอะเมื่อคืนน้อยนั่งดูทีวีอยู่กับพี่สมในห้องนี้ค่ะน้อยเห็นคุณโฉมจุดาใส่เสื้อจุดเหลืองของคุณลงบันไดมาตอนดึกค่ะไม่สบายค่ะเมื่อเช้าพบแกล้มลุกคลุกคลานอยู่ที่ไร่ผักพยายามถามว่าเป็นอะไร
แกก็ไม่ยอมบอกค่ะอาการของแกคลุ้มคลั่งดิ้นกระเสือกกระสนจะเอาแกไปโรงพยาบาลแกก็หนีมาโอ้ยท่านขาช่วยออด้วยคุณเอกช่วยออด้วยค่ะคุณพ่อครับรู้ท่าทางออดจะติดยาเสพติดนะฮะนั่นสิออนแกติดยาอะไรอ่ะมอร์ฟีนค่ะคุณเอกหามาฉีดให้ออนหน่อยออนใจจะขาดอยู่แล้วโอ้ยคุณอุเทนคุณอุเทนแกล้งออนฉีดให้ออนทุกวันจนออนติดมันแกอย่าโกหกอุเทนก็จะแกล้งกันทำไมเขาไม่ใจร้ายกับแกอย่างนั้นหรอกไม่จริงค่ะคุณอุเทนเป็นคนใจร้ายเมื่อคืนก็จะไปฆ่าออนออนจึงต้องหนีออกจากบ้านมาอุเทนเขาจะไปฆ่าแกทำไมฮะเขาหาว่าออนทรยศตัวเขาคุณอุเทนบังคับให้ออนเอาแปรงสีฟันไปคอยเปลี่ยนในห้องน้ำโดยเฉพาะแปรงสีเหลืองของคุณเปรี้ยวออนคิดว่าต้องมีพิษอะไรที่ร้ายแรงเคลือบอยู่ที่แปรงสีเหลืองค่ะก็แล้วทำไมเราถึงต้องไปคิดอย่างนั้นเนอะไม่ใช่แต่คุณเปรี้ยวคนเดียวภรรยาคุณเอกทุกคนก็ใช้แปรงสีเหลืองคุณอุเทนให้ออนนำไปเปลี่ยนให้ทุกวันและภรรยาของคุณทุกคนก็ต้องตายไปฮะจริงเหรอจริงจิ๋วค่ะแต่คุณเปรี้ยวไม่ตายคุณอุเทนจึงหาว่าอ่อนทรยศกับเขาโอ้ยผมจะให้หน่วยกับกระสวยพาอ่อนไปคลินิกของหมอเพื่อนผมเดี๋ยวนี้เลยอืมดีเหมือนกันนะเออแต่เดี๋ยวขอถามอีกสักนิดเถอะอ่อนแกอย่าปิดฉันนะแกเป็นอะไรกับอุเทนฮะอ่อนออนเป็นผัวคุณอุเทนค่ะคุณอุเทนเป็นกระเทยคุณอุเทนเป็นผู้หญิงคิดว่าแกจะเอาชนะฉันได้ถึงดวงชะตาแกจะดีแค่ไหนชีวิตแกก็จะไม่ผ่านพ้นวันนี้ไปได้แกแย่งนายเอกไปจากฉันแกต้องตายต้องตายอย่าค่ะคุณอานางเปรี้ยวอย่าค่ะแต่แกโดนงูกัดตายฉันไม่มีผิดหรอกเพราะแกเสือกเข้ามาอยู่ในห้องฉันเองแกตายอย่าค่ะคุณอากรุณาอย่าทำอย่าทำอย่าค่ะสงสารเปรี้ยวอย่าค่ะอย่าคุณเปรี้ยวคุณนั่นนิ่งๆพยายามอย่ากระดิกตัวทำใจดีๆไว้นี่อย่าเข้าไปนะอุทานเชื่อหน้าเถอะปล่อยผมบอกให้ปล่อยเรียกถ้าหนูเป็นหัวมาทำผมคุณหนีไปให้เร็วนะเมื่อกี้นี่คุณอาเป็นคนโยนงูตัวนั้นมาที่เปรี้ยวค่ะคุณอาใจร้ายจริงๆยี่เปลี่ยวมันต้องตายกันให้หมดอีตอแหละเปลี่ยวหนีไปก่อนเร็วเร็วจะอยู่กันเลยมึงอย่าอย่าลุงอย่าต้องตายอย่าแทนคุณอาอย่าหยุดอย่าอย่านะพี่นะอย่าอย่าเข้ามานะโอ้แต่ละคู่แหมดูสิทำบาดตาบาดใจกันเหลือเกินรีบไปอย่า
หยุดนะอุเทนหยุดบ้าสักทีฉันจะพบกับออนแล้วรู้เรื่องของแกกันหมดละปัดสีที่สุดถ้าแกขืนทำบ้าแบบนี้แกจะต้องติดคุกนะไม่มีวันสลบที่ฉันจะยอมติดคุกแต่ฉันติดคุกก็เหมือนกับคนที่ตายไปแล้วธุระอะไรที่จะไปติดคุกหมากทรมานตัวเองฉันตายดีกว่าจะเข้ามานะกราบครับทิ้งงูซะเถอะไม่ไม่ทิ้งเชื่อผมอย่าอย่าเข้ามานะอย่าตามเข้ามาครับออกไปทิ้งงูเชื่อผมสิไปอุเทนออกไปไปหมอน้องอุเทนอาครับให้ผมได้ช่วยชีวิตอาสักครั้งเถอะอาทิ้งงูไปซะผมจะพาอาไปโรงพยาบาลผมรับรองว่ายังมีเวลาพอครับมันไม่มีเวลาแต่มากนักปลื้มใจที่เธอเป็นห่วงสงสารอาแต่อย่าคิดด้วยชีวิตไม่มีเวลาสำหรับอาอีกแล้วงูมันกัดปล่อยพิษเข้าตรงหัวใจอารักและหวงแหนเธอเพราะอาเลี้ยงเธอมาตั้งแต่เล็กๆมันแอบความรักของเธอไปจากอาอาเกลียดผู้หญิงอารมณ์ของมนุษย์ใครดับอารมณ์แห่งบาปได้คนนั้นก็พ้นทุกข์คิดสับสนคิดสวงงงงันข้าพเจ้าคือพญายมทูตทูตแห่งความเที่ยงแท้แน่นอนท่านทั้งหลายก็ทราบแล้วว่าเหี้ยของนายเอกอักเอกวราทุกคนที่ตายไปเรามีผู้คิดการฆาตกรรมไม่เกี่ยวกับความอาถรรพ์ในตัวของเขาเลยเมียคนที่ห้าคือนางสาวชวรินทร์ได้แต่งงานกับนายเอกอักแต่เพียงในนามเท่านั้นเขาจึงรอดพ้นจากการฆาตกรรมไปได้เมียของนายเอกอักตายเพราะอะไรท่านเรขาพักยมทูตคือท้าวกุเลนเรนนาจะเป็นผู้ประกาศให้ท่านรู้ท่านทั้งหลายเมียของนายเอกอักตายเพราะแปรงสีฟันเขาตายเพราะแปรงสีฟันเพราะฉะนั้นขอให้ท่านระวังแปรงสีฟันของท่านให้ดีก่อนสีต้องทำความสะอาดเสียก่อนจงกลับและขอชีวิตเอาชาวลินจงกลับรักของทั้งสองจงประสบสุขอยู่ทั่วนิรันดร์ไม่มีวันพัดพรากจากกันThank you.
วรินเอกวราที่ข้าพเจ้าจัดขึ้นอย่างพิศดารในวันนี้ขอให้ทุกคนสนุกให้เต็มที่ค่อยๆช้าเออตายจริงหมอเป็นไงบ้างอื้อ